ท่านที่เกิดวันอาทิตย์หน้าที่การงานของคนเกิดวันอาทิตย์มีปัญหาแน่นอนระวังที่สุดครับการขัดแย้งกับผู้ร่วมงานคิดเห็นทำอะไรอาจจะไม่ตรงกันทำความดีใครไม่เห็นคุณแน่นะครับนิ่งๆขยันอย่าไปคิดอะไรมากปัญหาอะไรให้มันผ่านไปอย่าไปคิดอย่าไปกังวล นะครับเดี๋ยวค่อยๆ คลี่คลายส่วนการเงินครับรายจ่ายยังค่อนข้างเยอะอยู่ประคับประคองกันไม่ได้หากคุณเองไม่รู้จักที่จะจัดระบบระเบียบให้กับชีวิตคนเกิดวันอาทิตย์ปัญหาการเงินไม่จบความรักไม่มีอะไรครับพอจะเข้ากันได้พอจะเข้าใจกันอยู่และในช่วงนี้เป็นอะไรที่เห็นอกเห็นใจกันรักกันไว้ดีที่สุดครับ